but you wanna be something. Yeah. Well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah. That's right. Let's go. Yeah, when you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt. You're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad, and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna... สวัสดีครับผมพลัดนิธากรผมฮาร์ดวิษณุพรดวงแก้วครับสวัสดีแฟนๆชาวชีวิตติดไดทุกท่านนะครับผมวันนี้เราสองคนนะครับผมจะมารีวิวรถรุ่นใหม่จากทางค่ายวอลโว่ครับนั่นก็คือVolvo V60 ครับพี่เอ๋ส่วนรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงรวมถึงสมรรถนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรา2คนจะรีวิวให้ดูครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูสำหรับเจ้า Volvo V60 ตัวใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Volvo นี่นะครับผมถูกเปิดตัวที่ต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ปี2018ที่ผ่านมาจนล่าสุดเข้ามาเมืองไทยเมื่อปี2019ที่งานมหกรรมมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Volvo V60 ตัวนี้นะผมและตัวที่เรามารีวิวท่านดูวันนี้คือเป็นตูนท็อปครับชื่อรุ่นก็คือ Inscription ซึ่ง Volvo จริงๆจะมีอยู่2ตัวมี2รุ่นก็คือรุ่นล่างก็คือรุ่น Momentum แล้วก็รุ่นบนอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือ Inscription ซึ่ง Volvo ตัวเนี้ยถูกดีไซน์มาให้เป็นรถ Station Wagon คำว่า V ก็หมายคำว่า Station Wagon เรามาดูกันก่อนนะครับว่าความเปลี่ยนแปลง Volvo ตัวนี้รุ่นนี้จากรุ่นที่แล้วแตกต่างกันอย่างไรบ้างเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้านะฮะกระจังหน้าด้านหน้าถูกปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดดีไซน์รูปลักษณ์ทำให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ดูหรูหรามากขึ้นโดยเฉพาะเส้นสายของโครเมียมที่เอามาประกอบด้านหน้าจะทำให้ตัวรถด้านหน้าจะดูกว้างจากสังเกตจากเส้นหน้าโครเมียมด้านหน้านะครับผมจะทำให้ตัวรถเขาดูแวววาวแล้วก็ดูมีหรูหรายิ่งขึ้นส่วนโลโก้นะครับผมก็จะมีกล้องซึ่งติดตั้งกล้องอาราวิว360องศารอบคันส่วนถัดมาที่โดดเด่นที่สุดนะครับผมของ Volvo อันนี้ก็คือส่วนชุดไฟหน้าโดยการออกแบบชุดไฟหน้าด้านในจะเป็นตัว T ที่ลักษณะเหมือนกับค้อนตอหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าเทพเจ้าทอนะฮะจะเป็นเส้นสายที่ยาวๆเหมือนกับรูปตัว T จะเป็นชุดไฟ LED ที่มาพร้อมกับไฟเดทามนันนิ่งไลท์นอกจากนั้นก็ยังมาพร้อมกับระบบไฟอัจฉริยะที่สามารถปรับสูงต่ำได้อัจฉริยะรวมถึงระบบที่ชุดไฟหน้าที่จะเลี้ยวตามพวงมาลัยนอกจากนั้นยังมีระบบที่สามารถจดจำหรือว่าอ่านค่าป้ายตามท้องถนนได้โดยต้องไปเซตที่ด้านในนะครับผมเรามาต่อกันที่ด้านข้างของเจ้า Volvo V60 คันนี้นะครับผมถูกดีไซน์ลักษณะที่แบบดูจะดูเรียบง่ายนิดนึงนะครับผมเริ่มจากล้อจะเป็นล้อลายใหม่ขนาด19นิ้วมาพร้อมยาง Continental Premier Contact ขนาด 235/40R19 ในรุ่นท็อปนี้ฮะรุ่น Inscription เนี้ยจะได้ล้อ19ส่วนถ้าเป็นรุ่น Momentum ก็จะเป็นล้อ18ลดหลั่นตามเลเวลของรุ่นว่างั้นเถอะด้านข้างมิติด้านข้างของตัวรถเนี่ยครับของเจ้า Volvo V60 คันนี้จะถูกปรับให้ต่ำลงขนาดความสูงให้ลดลงโดยความสูงของเจ้า Volvo คันนี้อยู่ที่ 1,427 มมเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับผมรวมทั้งความยาวของเจ้า Volvo V60 คันนี้ก็อยู่ที่ 4,761 มมซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วมิติตัวรถเนี่ยของเจ้า Volvo เนี่ยจะดูยาวมากกว่ารุ่นอื่นๆโดยเฉพาะกับคู่แข่งทั้งๆที่จริงแล้วมิติตัวถังมิติความยาวของคู่แข่งที่เป็นเซกเมนต์เดียวของเขาเนี่ยจะยาวกว่าแต่ด้วยการออกแบบด้วยหลังคาที่ลาดโค้งมาถึงด้านหลังทำให้ตัวรถของ Volvo V60 คันนี้ดูยาวกว่าคู่แข่งส่วนความกว้างของตัวถังเจ้า Volvo V60 คันนี้อยู่ที่ 1,850 มม.ซึ่งความกว้างยังเท่ากับรุ่นที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะ Volvo ต้องการที่จะเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารให้สะดวกสบายและคุ้มค่าครับ
ในส่วนด้านท้ายของ Volvo V60 รุ่นใหม่ของค่าย Volvo นี้นะครับผมชุดไฟท้ายเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของ Volvo เลยถูกพัฒนาขึ้นมาจากตัว V80 ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนรูปตัว L หรือรูปตัว J ขนาดยาวจรดไปถึงหลังคาแล้วก็ด้านกว้างถูกดีไซน์ออกมาให้ดูกว้างขึ้นทั้งๆที่มิติตัวรถยังเท่าเดิมนอกจากนี้ Volvo V60 คันนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบฟรีแฮนด์ถ้าแบบถือของมานะครับผมแล้วก็ไม่มีที่มือจะเปิดประตูก็ใช้เพียงแต่เท้าเตะเข้าประตูก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัติส่วนภายในห้องโดยสารด้านท้ายของ Volvo V60 นะครับผมสิ่งแรกที่เราพบก็คือที่เก็บพร้อมสายชาร์จเข้าระบบไฮบริดนะครับผมที่สามารถชาร์จกับไฟบ้านได้เลยทั้งหมดทั้งมวลนะผมก็เป็นรูปลักษณ์และก็รายละเอียดภายนอกของเจ้า Volvo V60 คันนี้นะผมซึ่งคันที่เรานำมารีวิวมากับสีพิเศษคือสีโปรโมทของเขาเป็นสีบับเบิ้ลเกรย์เมทัลลิกส่วนรายละเอียดภายในรวมถึงสมรรถนะความร้อนแรงที่บอกเกิดไว้แล้วตั้งแต่ครั้งแรกก็คือกับแรงม้า407แรงม้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะฮาร์ดจะมาเล่าให้ฟังWhen you're feeling down in your out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad, and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's wake up, it's me. ครับผมก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับภายในรถต้องบอกว่านี่สตาร์ทรถอยู่นะครับเสียงเงียบมากเลยนี่คิดดูแล้วกันครับถ้าน้าเอเอาไปเที่ยวไม่ต้องห่วงเลยไม่มีใครจับได้แน่ครับสำหรับภายในของ Volvo นะครับสิ่งแรกที่ขึ้นชื่อเลยของ Volvo ก็คือเบาะนั่งเขามีการพัฒนาต่อยอดมาตลอดเวลานะครับเรียกว่าเป็นผู้นำของที่นั่งรถยนต์ตั้งแต่ยุคแรกๆมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเบาะตัวนี้ก็ปรับได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงแถมมีตัวดันน่องด้วยนะครับแล้วก็ดันหลังด้วยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องเบาะขยับมาที่พวงมาลัยนะครับอย่างที่เห็นเป็นทรงสปอร์ต3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันสั่งการระบบต่างๆเครื่องเสียงระบบAdaptive Cruise Control นะครับแล้วก็สั่งการด้วยเสียงตรงนี้กดได้ที่ตรงนี้หมดเลยนะครับขยับเข้าไปดูที่เรือนไม้นะครับเป็นขนาด 12.3 นิ้วรูปแบบ TFT นะครับเป็นกราฟิก 100% แล้วครับไม่มีอนาล็อกมาผสมเป็นดิจิตอล 100% นะครับเป็น Full Color แล้วก็แสดงผลทุกอย่างรูปแบบของการชาร์จไฟเข้าบอกความเร็วรวมถึงวัดรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็โชว์ระบบต่างๆที่กำลังทำงานอยู่ในนี้นะครับขยับมาที่ตรงกลางก็จะเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับต้องบอกว่าจอตัวนี้ไหลลื่นมากแต่เบาๆเข้าไปนะครับแต่ถ้าใครเป็นคนที่รักษารถหน่อยก็ลองหาร้านดีๆติดฟิล์มดูครับตรงนี้ก็มีรอยนิ้วมือเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเราขยับมาดูในส่วนของคอนโซลหน้าทั้งหมดนะครับเป็นแบบบุนุ่มและเย็บจริงนะครับตรงนี้เดินได้จริงตกแต่งด้วยสีเปียโนแบ็กหรือบางคนเรียกว่าไฮกอสนะครับเป็นสีดำนะครับแซมด้วยสีโลหะนะครับแล้วก็เพิ่มความหรูหราด้วยลายไม้หรือที่เรียกว่าดิปวูดนะครับค่อนข้างหรูหราแล้วก็คุมโทนสวยงามดีครับคุมโทนได้ดีนะครับทั้งด้านบนตรงกลางและด้านล่างครับมันไม่มีส่วนไหนที่โดดขึ้นมาครับแล้วก็มีจุดนึงที่อยากให้สังเกตมันบ่งบอกถึงการดีไซน์ที่สอดคล้องจากด้านนอกก็คือช่องแอร์สังเกตดีๆนะครับว่าช่องแอร์เนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกระจังหน้านะครับจะเป็นซี่ๆแล้วก็มีขอบโครเมียมตรงนี้นะครับทั้ง4ช่องครับขยับมาที่คอนโซลพาเนลถามว่าทำไมตรงนี้มันสูงขึ้นเพราะว่า Volvo รุ่นใหม่เนี่ยครับเขาวางตำแหน่งของแบตเตอรี่ตรงกลางเพื่อให้รถเกิดสมดุลมีบาลานซ์ที่ดีเขาก็เลยมาวางตรงกลางแล้วก็ทำให้คอนโซลพาเนลตรงนี้สูงขึ้นมาสำหรับคนที่ชอบนั่งเบาะต่ำๆอาจจะมีปัญหาเรื่องศอกกระแทกเวลาหมุนพวงมาลัยถ้าปรับขึ้นมาศอกก็จะลอยตามขึ้นมาก็พ้นนะครับการตกแต่งรูปแบบของการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆง่ายต่อการใช้งานสังเกตนะครับก็ขยับแค่นิดเดียวมือเดียวกดปุ่มเลือกโหมดอะไรพวกนี้ทำได้ง่ายครับตกแต่งด้วยคริสตัลนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนสวิตช์ตรงนี้สั่งการในการสตาร์ทรถแล้วก็ดับเครื่องด้วยการหมุนแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับก็มีช่องเก็บเล็กๆน้อยๆช่องวางแก้วส่วนตรงนี้อย่างที่บอกครับมันตื้นเพราะว่าด้านใต้เนี่ยเขามีการวางตำแหน่งของแบตเตอรี่ไว้มันทำให้ประโยชน์ตรงนี้หายไปพอสมควรนะครับ
แต่ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างช่อง USB แล้วก็ Power Outlet 12โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปแล้วก็มาดูในช่วงบนตรง Headliner ตรงนี้เป็นสีเบจเพราะว่าตัวหลังคามันเตี้ยลงมาคือทำเป็นสีเบจแล้วทำให้รู้สึกโป่งโล่งนะครับรุ่นนี้มากับหลังคากระจกหรือว่าพาโนรามิกนะครับแล้วก็สั่งการด้วยปุ่มสวิตช์ตรงนี้ครับแบบวันทัชเปิดลงนะครับแช่ไว้นะครับก็ผมว่าก็ยังไม่เหมาะกับเมืองร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าขับกลางคืนแล้วผมว่ามันสวยดีนะก็ปิดนะครับก็สั่งการตรงนี้ไฟ2แผนที่จุดเด่นของไฟที่ใช้ส่องในห้องโดยสารครับมันจะไม่บึ๊บขึ้นมามันจะค่อยๆดิมนะครับปิดก็เหมือนกันบางทีเราแบบงัวเงียงัวเงียอยู่ตื่นขึ้นมาอยากจะหาของเปิดมันก็ไม่ได้แสบตามันค่อยๆสว่างนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าผู้โดยสารคาดเข็มขัดหรือเปล่าก็มีการเตือนให้ผู้ขับได้รู้ก็เตือนกันว่าคาดเข็มขัดได้แล้วนะอะไรอย่างนี้ครับผมนี่ก็ส่วนด้านหน้าอ๋อผมลืมไปอย่างนึงครับตัวเบาะตรงนี้ครับมันจะมีเมมโมรี่ตำแหน่งไว้2ตำแหน่งนะครับกดไว้เท่านี้ด้านหน้าก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับใครที่ชอบรถสไตล์นี้แล้วก็รูปแบบนี้ผมว่ามันก็พึงพอใจแต่ถ้าใครไม่ชอบก็รู้สึกอึดอัดไปก็นานาจิตตังครับแล้วแต่ชอบครับสำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วถือว่าโอเคเพราะผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันกระชับแล้วก็ผมชอบนั่งรถเตี้ยๆด้วยครับตัวนี้เบาะเตี้ยๆสะใจเลยมองไปได้ไกลกว่าเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่ในห้องโดยสารตอนหลังกันครับว่าใช้ประโยชน์อะไรได้มั่งหรือกว้างขวางขนาดไหนครับผมจะไปดูกันครับก็ตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารตอนหลังนะครับเอาจริงๆนะครับคือต้องบอกว่า Volvo ก็เป็นรถยุโรปอยู่แล้วก็มีพื้นที่สำหรับสรีระของชาวยุโรปนะครับผมเป็นคนเอเชียที่ความสูงไม่มากก็จะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะครับแต่สำหรับเบาะหน้าถ้าใครเป็นคนตัวสูงสัก170 175ขึ้นไปก็ตัวนี้ก็จะขยับมาชิดผมแต่เมื่อกี้ผมก็นั่งในตำแหน่งนี้แล้วผมก็ย้ายมาด้านหลังก็รู้สึกว่าเหนื่อยเยอะจริงๆนะครับเหนื่อยเยอะจริงๆแต่อย่างที่บอกครับเบาะถูกวางตำแหน่งให้เตี้ยมากก็จะสอดเท้าลงได้น้อยหน่อยครับก็นั่งขยับประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นครับการตกแต่งภายในห้องโดยสารตอนหลังก็เหมือนด้านหน้าครับเบาะก็จะเป็นแบบหุ้มหนังนะครับนุ่มแล้วก็พนักพิงหัวก็จะเป็นจุดเด่นของ Volvo ตั้งแต่รุ่นแรกๆมาแล้วครับก็คือรองรับไม่ให้เกิดการกระแทกที่รุนแรงนะครับก็ซัพพอร์ตต้นคอเรานะครับส่วนตรงกลางพื้นที่ตรงกลางนะครับก็ดึงลงมาใช้ประโยชน์ได้ก็มีช่องเก็บของก็ที่วางแก้ว2ตำแหน่งนะครับรวมถึงช่องที่เปิดลงออกไปข้างหลังได้นะครับจริงๆด้านหลังอ่ะมันกว้างนะครับสำหรับคนที่ตัวใหญ่มันก็รองรับได้อยู่เหมือนกันนะครับมาถึงด้านบนคล้ายๆกับด้านหน้าครับก็จะมีไฟส่องแผนที่แล้วก็การใช้งานก็ลักษณะคล้ายกันเปิดแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนกันครับก็จะมีที่จับมีช่องเกี่ยวลวดอย่างที่ผมบอกตอนแรกครับก็คือพาโนรามิกที่เป็นกระจกเนี่ยครับยาวมาถึงห้องโดยสารตอนหลังเลยนะครับก็จะให้ความรู้สึกโปร่งโล่งถ้าเราขับตอนกลางคืนและตอนวันก็ไม่ควรที่จะเปิดครับมันก็จะรู้สึกร้อนแต่จริงๆแล้วกระจกตัวนี้ครับเขาทำมาเพื่อป้องกัน UV พร้อมกับเนื้อกระจกเป็นสีอ่อนๆอยู่แล้วก็ป้องกันแสงในระดับนึงแต่คงสู้บ้านเราไม่ได้ครับและยิ่งยุคนี้ด้วยร้อนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ช่องแอร์ทั่วถึงครับอย่างที่บอกก็จะมีช่องแอร์ที่มาจากเสา B นะครับส่องได้ถึงตัวพอดีไม่ได้อยู่ข้างล่างที่มันกว่าจะถึงตัวเราตรงนี้มันผมว่าตำแหน่งในการวางช่องแอร์ตรงนี้ดูดีแล้วก็เขาคิดมาดีนะครับว่าให้ถึงตัวพอดีครับผมส่วนตรงนี้อย่างที่บอกก็คือเชื่อมต่อมาจากด้านหน้ามันจะสูงขึ้นเพราะว่าแบตเตอรี่อยู่ใต้นี้นะครับก็ตำแหน่งตรงนี้ก็จะเหมือนกั้นห้องไว้ให้ในตัวก็อย่างที่เห็นนะครับพื้นที่ภายในทั้งด้านหน้าและด้านหลังใช้งานได้อเนกประสงค์ครอบคลุมตามรูปแบบของรถ Estate หรือว่า Station Wagon ที่ Volvo เขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับความสะดวกสบายมีให้ครบครับกับราคาแล้วก็เทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ให้มาผมว่าเหมาะสมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับสำหรับคนที่ชื่นชอบรถแนว Estate หรือว่ารถที่มี
ท้ายยาวหรือ5ประตูหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มีอยู่อย่างนึงครับที่ไม่ควรเรียกคือรถแวนเพราะรถแวนมันไม่ใช่รถรุ่นนี้ครับรถแวนคือรถตู้นะครับอย่าเข้าใจผิดกันนี่คือสเตชันวากอนหรือเอสเตทครับผมครับความรู้สึกเป็นไงครับนายเอ๋หลังจากที่ได้นั่งมาสักพักนึงแล้วชอบนะเบาะอันแรกคือเบาะเบาะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเนี่ยวอลโว่เขาออกแบบเบาะได้ดีมากมากเลยครับซอฟอย่างแรกคือซอฟนุ่มนุ่มโอกระชับอาจจะรวมถึงระบบช่วงล่างด้วยยิ่งมารวมกับตัวเบาะที่มันมีความนุ่มทำให้เรามีความสบายนั่งแล้วแบบไม่เมื่อยแล้วโอบเข้ากับตัวพอดีผมอย่างตัวผมใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็โอบพอดีไม่ได้แบบฟิตแบบอึดอัดอะไรเงี้ยรวมถึงแบบการดีไซน์ต่างๆช่วงที่รับกับศีรษะเนี้ยครับเป็นการดีไซน์ที่แบบว่าโอเคอ่ะให้ได้เลยฟังก์ชันการปรับก็สมูทที่มีไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าเมมโมรี่2ตำแหน่งและอย่างที่ผมชอบอย่างนึงที่นอกจากที่ผมบอกตอนแรกบอกว่าวัสดุที่เขาให้มาว่าเป็นระดับพรีเมียมอ่ะและอีกอย่างนึงก็คือการออกแบบการใส่ใจในการออกแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างดูจากคนชนกลางเนี่ยครับเป็นสิ่งอะไรที่เข้ามาแบบหรูหราระดับแรกหัวเกียร์ที่ผมเห็นครับนะพิสตอนนักอันเลยดูแบบโอ้โหมีรถระดับนี้เหรอไม่มีใครเหมือนนะไม่มีผมดูละเอียดอย่างคอนโซลกลางอ่ะวัสดุเป็นแบบเป็นโนแบ็คเป็นโนแบ็คสีดำๆแต่ในการดีเทลรายละเอียดที่เขาใส่ใจอย่างที่เป็นช่องเก็บน้ำเนี่ยช่องวางน้ำเนี่ยเขาดีไซน์เข้ามาเหมือนเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดแล้วดูแบบดูเหมือนเพชรอ่ะดูความแวววาวเหมือนเป็นมินเหมือนอะไรเงี้ยเพิ่มความหรูหราในห้องโดยสารนะคือนั่งแล้วมีความรู้สึกแบบคุ้มฐานหรูหราสมราคาสมราคาใช่มันเป็นการหล่อหลอมรวมแบบหลายๆอย่างนะทั้งรถทั้งความแรงของเครื่องยนต์ดีไซน์ทั้งฟังก์ชันคือเขามีมาให้หมดในกลุ่มเซกเมนต์ของเขาเนี่ยคุ้มค่าที่สุดแล้วคุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะอย่างคู่แข่งเขาเนี้ยรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่มีพลังแรงม้าที่มัน300ขึ้นไปอย่างเงี้ยราคาเขาก็นู่นแหละแต่3ล้านครับ3ล้านอัพขึ้นไปแต่วอลโว่ตัวนี้ก็ยังอยู่ราคาที่เขาทำราคาได้ว่าทำราคาได้อยู่ที่ตัวท็อปไปอยู่2ล้าน690,000ครับอย่างตัวเริ่มต้นตัวมอนตันก็อยู่2ล้าน290,000ก็อย่างตัวที่เรามาขับนี้ก็คือตัวท็อปของเขาตัวท็อปก็คือวอลโว่ V60 T8ครับInscriptionใช่อาจจะสำเนียงฝรั่งนิดนึง inscription เอาจริงๆนะคือ Volvo เนี่ยยุคนี้นะครับดีไซน์ไม่ได้ล้าสมัยหรือเหมาะกับคนสูงวัยเพียงอย่างเดียวนะวัยรุ่นอย่างเราหรือว่าคนทำงานก็สามารถใช้ได้อย่างที่บอกว่าเป็นลุค family ก็ได้ใช่หรือว่าใช้งานขับขี่คนเดียวก็ไม่น่าเกลียดใช่หรือว่าจะมีครอบครัวเล็กๆลูกสักคนก็ได้เป็นพ่อบ้านใช่เป็นรถเขาอยากจะได้เอาเป็นรถพ่อบ้านใส่ซิ่งซิ่งแน่นอนซิ่งแน่นอนอันดับแรกก็คือผมจะบอกแรงมากขนาดนี้ใช่เดี๋ยวเราไปลองอีกทีหนึ่งว่ามันจะซิ่งกันยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองฟังเครื่องเสียงดูเนี่ยคิดพูดถึงเสียงแล้วว่าเครื่องเสียงเป็นยังไงครับผมที่ให้มาลำโพง14ตัวครับกำลังขับ600วัตต์ตึงไงเดี๋ยวลองนิดนึงนะได้เลยเพลงเหมาะกับหน้าเลยเพลงเข้าเอาไว้ได้ป่ะเข้าเอาไว้สูงไวจริงๆอ่ะเครื่องเสียงก็ปรับรายละเอียดได้อีกนะได้ไม่ใช่ว่ามาแค่นี้จบแล้วจบเลยแต่จริงๆคนที่ชอบแค่นี้ก็ได้แล้วนะใช่ในอย่างแล้วตัวนี้ก็สามารถรองรับได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ใช่เดี๋ยวเราลองดูลองเล่นดูได้เดี๋ยวเราขอฟังเสียงนิดนึงว่าเป็นยังไงใช่นี่คือเขาเรียกอะไรสัมผัสการใช้รถช่วงเดินทางขับแบบสบายๆดูฟังก์ชันดูความสะดวกสบายของภายในส่วนสมรรถนะเดี๋ยวว่ากันอีกรอบใช่ครับช่วงหยุดพักแล้วควรรับฟังกับส
ครับผมระหว่างที่รอปรับเซตรูปแบบการทดลองสมรรถนะของรถนะครับเรื่องของช่วงล่าง handling พวงมาลัยนะครับเราไปแวะพักชมเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกันก่อนครับผมครับผมเราพักชมเก็บความรู้เกี่ยวกับรถนะครับในช่วงรู้เรื่องรถวายชีวิตติดได้ครับวันนี้เรามีเทคนิคในการดูแลรักษาแล้วก็วิธีการตรวจเช็คที่ปั่นน้ำฝนครับวิธีแรกนะครับหลังจากที่เราใช้งานมาแล้วนะครับเราก็มาตรวจเช็คตรงนี้ว่ามีสิ่งสกปรกหรือเปล่าถ้ามีก็เอาผ้าเช็ดขจัดสิ่งสกปรกแล้วเวลาใช้งานครั้งต่อไปมันจะได้ไม่เกิดปัญหากับกระจกนะครับส่วนวิธีที่2นะครับที่หลายๆคนเข้าใจผิดหรือว่าทำมาโดยตลอดคือการที่ยกก้านทิ้งไว้นะครับจริงๆแล้วมันจะทำให้ตัวสปริงเนี่ยเสื่อมนะครับจริงๆแล้วก็ปล่อยไว้เพราะว่ายังไงซะไอตัวยางเนี่ยมันก็มีอายุของมันอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปดูแลโดยการที่ยกขึ้นทิ้งไว้นะครับตัวนี้ราคาแพงกว่าใบปัดแน่นอนนะครับส่วนวิธีที่3นะครับให้เราสังเกตหน้ายางลองดูดีๆนะครับว่ายางอ่ะแข็งหรือเปล่ามีรอยแตกไหมมีรอยฉีกขาดตรงไหนหรือเปล่าถ้ายังอยู่ในสภาพดีก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเกิดรอยฉีกขาดหรือว่ายางแข็งเกินไปเนี่ยเสื่อมแล้วครับต้องเปลี่ยนได้ละส่วนวิธีสุดท้ายนะครับให้เราสังเกตที่ตัวกระจกว่ามีร่องรอยของการขูดขีดของตัวยางหรือเปล่านะครับคือสิ่งนี้จะบ่งบอกว่ายางอ่ะหมดสภาพแล้วยางจะแข็งมันก็จะไปขูดกับตัวกระจกทำให้เกิดรอยได้ถ้ามองเห็นแล้วว่าเริ่มมีเสียงเริ่มมีร่องรอยของการขูดขีดก็เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องเสียดายครับราคามันถูกกว่ากระจกแน่นอนครับก็หลังจากที่ปรับเซตรูปแบบของการทดลองสมรรถนะนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันครับว่าช่วงล่างพวงมาลัยรวมถึงเบรกของ Volvo V60 อยู่เนี้ยทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับก็เอาแบบใช้จริงในชีวิตประจำวันไม่โอเวอร์สปีดเกินไปเดี๋ยวลองดูกันครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับอัตราเร่ง0ถึง100ครับว่ารถหนักๆแบบนี้จะสร้างอัตราเร่งได้มากขึ้น Take a look in the mirror. Are you seeing some fear? You hear the voice in your ear. Can you start to see clear? All the bad thoughts there. Or can you be where your feet are? Yeah, when you stand right here and say no. I'm never gonna give up. I'm never gonna slow. The one that doesn't give up never loses to a foe. The one that can show to myself I can go all the way to the top. Can't stop. I'm a soldier, always closer till it's over. Older, but I'm bolder. Looking forward, older, never slower. Good to know ya. Don't go make me drop my shoulder. You know.เต็มหลุดอยู่ครับแต่ว่าไม่ใช้ความเร็วมากลองดูการทรงตัวการเบรกการชะลออัตราเร่งหลังจากออกโค้งนะครับLet's go, yeah, it's what you need when you're down. Need when you're out, hope what you need when you're sad. And when you feel left out, you feel an energy drought. And then creeps out, but with a little bit of hope you can figure it out, let's go. Keep your head high, even when you're down inside. Through the pain you fight, and through the painful nights you keep striving. ได้ชมกันไปแล้วครับผมทั้งหมดกับ Volvo V60 รุ่นใหม่จากทางค่าย Volvo นะฮะรถพรีเมียมจากกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียครับผมเป็นยังไงบ้างครับนาร์ทแต่สำหรับผมนะผมชอบรูปลักษณ์ภายนอกของเขาครับผมซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความสมัยใหม่ความโมเดิร์นที่กับความเรียกได้ว่าวินเทจของเขาที่ยังคงเอกลักษณ์ของมีกลิ่นอายของสวีเดนอยู่สวีเดนอยู่ทั้งรูปแบบเป็น5ประตูซึ่ง5ประตูเนี่ยทางค่ายยุโรปเนี่ยอย่าง Volvo นี่ก็ถือเป็นเจ้าตลาดพอสมควรเพราะถือว่าที่ยุโรปเนี่ยเป็นรถที่ขายดีที่สุดใช่ครับเป็นที่นิยมครับแล้วก็การดีไซน์ภายนอกของ Volvo ตัวเนี้ยเป็นที่ถูกใจครับสำหรับผมโดยเฉพาะชุดไฟหน้าแล้วก็ไฟท้าย
ที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เรียกว่าไม่ได้ล้าสมัยไปผมว่าล้ำเลยล่ะล้ำสมัยเลยแล้วเป็นดีไซน์ที่แบบเห็นปุ๊บนี่ต้องรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยวอลโว่วอลโว่ใหม่ผมว่าบางเจ้าเนี่ยเอาดีไซน์นี้ไปใช้ครับแต่เราไม่บอกว่าเป็นเจ้าไหนภายในเป็นไงครับนะฮะก็ภายในสำหรับผมนะครับคือมันบ่งบอกว่ามันดีไซน์เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นชัดเจนตัวตนครับผมแล้วก็มันไหลลื่นอ่ะจากภายนอกเข้าสู่ภายในคือมันจะมีส่วนเชื่อมต่อกันแล้วก็พวกสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์การจัดวางสิ่งต่างๆนี่ก็คือใช้งานง่ายผมและอย่างหนึ่งคือผมชอบในเขาเอาใส่ใจใส่ใจในรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยการออกแบบการดีไซน์อะไรเงี้ยครับผมชอบเรียกว่ายกระดับความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นใช่ในรถระดับคาร์ดประมาณ2ล้านกว่าบาทซึ่งถ้าในคาร์ดเนี้ย2ล้านกว่าบาทถ้าในเทียบกับคู่แข่งทั่วไปรถ400ม้าให้ออปชั่นเต็มอะไรเงี้ย3ล้านขึ้นทั้งนั้นขึ้นแน่นอนครับผมซึ่งคู่แข่งในตลาดก็มีอยู่อะไรพูดง่ายๆวอลโว่อะนะวอลโว่ก็อะไรออดี้ครับประมาณเนี้ยที่เห็นตลาดบ้านเราครับผมแล้วเรื่องสาธารณะเป็นไงบ้างเมื่อกี้เห็นไปลองเลยสนามก็เนื่องจากสนามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบังคับจำกัดเรื่องของความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ใส่เต็มสมรรถนะคือรถเนี่ยสมรรถนะเกินสนามแล้ว400แรงม้าเนี่ยสนามเนี่ยเอาไม่อยู่ไม่อยู่ใช่ครับก็จะมีในส่วนของพวงมาลัยก็ชอบกระชับดีก็แม่นยำช่วงล่างก็ตอบสนองดีเฟิร์มก็คือพูดง่ายคือช่วงล่างกับพวงมาลัยเนี่ยไปด้วยกันได้นะครับไม่ใช่พวงมาลัยเลี้ยวแต่รถไม่ไปแล้วเรื่องเกียร์ราบลื่นมากการประมวลผลของเกียร์คือเขาจัดสรรที่ความเร็วตรงนี้ได้แม่นยำมากขึ้นนะครับผมก็เรียกว่าคุ้มค่าอย่างที่บอกว่าเหมือนเรากินมาม่าชุดใหญ่เขาใส่มาให้หมดเลยครับบิ๊กแพ็คมีทุกอย่างเลยและที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าวอลโว่เขาใส่ใจครับนั่นก็คือระบบความปลอดภัยใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นชุดใหญ่แล้วก็แบบชุดเต็มของเขาเลยอ่ะที่มีอยู่บนตัวเนี้ยใช่ครับคือว่าเรียกว่าคู่แข่งบางค่ายยังไม่เยอะเท่านี้ครับผมถึงขนาดเขาได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้หลายปีแล้วว่าในปีนี้ครับ2020อ่ะครับพี่เอ๋คือง่ายๆว่าจะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตครับแล้วก็ไม่มีผู้บาดเจ็บสาหัสในรถ Volvo ที่เป็นรุ่นใหม่ใช่ครับรุ่นเก่าที่เราไม่พูดถึงแต่เขาบอกว่ารุ่นใหม่เฉพาะรุ่นใหม่เลยนะครับต้องไม่มีคนบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตสำหรับค่าย Volvo ไม่ใช่แค่ผู้ใช้รถผู้โดยสารคนที่ใช้รถใช้ถนนรอบข้างด้วยครับก็สโลแกนง่ายว่าสโลแกนสมัยก่อนที่เราคุ้นหูครับทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันครับผมโอเคครับโอเควอลโว่ V60 นี่ครับมีรุ่นอะไรบ้างครับนายเอ๋ถ้าเปิดตัวมาในช่วงเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วก็ยังมีอยู่2รุ่นคือรุ่นโมเมนตัมก็คือรุ่นล่างราคาอยู่ที่2,290,000 บาทครับผมส่วนรุ่นที่เรามารีวิวให้วันนี้ก็คือรุ่น Inscription ครับผมก็อยู่ที่ 2,690,000 บาทครับพร้อมกับสีใหม่ซึ่งราคาอันเนี้ยถามว่าอย่างที่บอกว่ามันถูกกว่าชาวบ้านครับที่ถูกกว่าชาวบ้านเพราะอะไรอันแรกคือรถคันนี้ถูกประกอบขึ้นที่ประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านเราก็เรื่องภาษีนำเข้าครับเรื่องอัพต้าก็อาจจะไม่มีครับผมก็สามารถทำราคาได้ครับผมแล้วก็ส่วนที่เลนส์แตกต่างกันเนี่ยระหว่าง2รุ่น4,000,000บาทเนี่ยนะว่าน่าจะเป็นเรื่องของชุดแต่งเรื่องของชุดแต่งด้วยอุปกรณ์ตกแต่งภายในด้วยรวมถึงฟังก์ชันการทำงานหลายๆอย่างจริงๆเราล้อมงล้อแม็กก็ขนาดต่างกันแน่นอนเราอาจจะบอกไม่หมดครับผมเพราะว่ามันมีความแตกต่างมันมีดีเทลเยอะใช่ใช่ลองไปดูแล้วเราไปชั่งใจดูว่าอยากได้รุ่นไหนครับผมแต่เรื่องแรงม้าเนี่ยมั่นใจได้เรื่องคณะกำลังนี้มั่นใจได้ทั้ง2รุ่นครับผม407แรงม้าไม่ธรรมดาเต็มกระเป๋าดีกว่าใช่ครับเรียกว่าคุ้มค่านะกับราคาสิ่งที่ได้มานะครับต้องมองว่าราคากับสิ่งที่ได้มามันคุ้มค่ากันไหมถ้าคุ้มค่าแล้วก็ value for money จ่ายไปครับผมคราวนี้ถ้าทั้งหมดก็คือเป็นการทดสอบเป็นการรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันดูส่วนถ้าอยากจะสัมผัสจริงๆอยากจะรู้ว่าสมรรถนะของเจ้าคันนี้มันเป็นยังไงรวมถึงความปลอดภัยมันมีจริงๆเหมือนที่เราพูดไหมครับก็ลองไปที่โชว์รูมวอลโว่ทั่วประเทศไปสัมผัสได้ไปทดลองขับได้ครับแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะจริงหรือมันจะเท็จยังไงเพราะว่าผมกับคุณความรู้สึกไม่เหมือนกันคุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบมันก็แล้วแต่คุณครับ
แต่อยากให้ไปลองให้ไปสัมผัสครับแล้วมันจะเป็นคำตอบที่เป็นโจทย์หรือว่าคำตอบของคุณดีกว่าใช่ครับว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันใช่ไหมครับผมครับผมสุดท้ายก็ยังไงก็เราสองคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากติดตามรายการชีวิตติดไดของเรานะครับผมครับทั้งช่องทางYouTube ครับแล้วก็ Facebook ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงได้กดกระดิ่งหน่อยกดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเรานิดนึงเพื่อเรามีข่าวสารใหม่มาอัปเดตได้ครับถ้าไงวันนี้เรา2คนครับผมพรัตน์นิธากรครับผมฮาร์ทวิษณุพรดวงแก้วครับรู้กันแล้วใช่ไหมรีวิวให้ดูแล้วนะ This life is a prison if you don't have vision You're in it to win it so get it don't miss it Your chances now so be something somehow Don't let yourself down